ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปที่สิงคโปร์กันหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยยอดเงินฝากค่ะในธนาคารสิงคโปร์ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเพราะบรรดาเศรษฐีทั้งหลายมองว่าสิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางที่เราสามารถฝากสินทรัพย์ได้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันนะคะบรรดาลูกค้าของธนาคารในสิงคโปร์ก็บอกว่าโอ้โหเงินฝากประจำเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยต้องใส่เข้าไปเยอะๆหน่อยเพราะว่าดอกเบี้ยเขาให้ค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นตอนนี้กลายเป็นว่ามีเงินค่อนข้างจะทุ่มท้นอยู่ในธนาคารพาณิชย์นะคะของสิงคโปร์แต่ทางฝั่งของธนาคารเองก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะเอาเงินเนี่ยไปไว้ที่ไหนนะคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะมีข้อมูลมาค่ะรายงานว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเลยแล้วก็เห็นชัดมากขึ้นนะคะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางด้านของไพยุสกุฟต้าค่ะ CEO ของธนาคาร DBS นะคะก็ให้สัมภาษณ์กับนักวิเคราะห์ทางโทรศัพท์ว่า DBS เนี่ยได้ให้ธนาคารกลางสิงคโปร์ยืมเงินไปจำนวน 30,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะถ้าคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐนะคะก็สักประมาณ 22,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะอะไรเพราะไม่สามารถหาโอกาสที่จะนำเงินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอค่ะท่ามกลางสภาวะแวดล้อมการปล่อยสินเชื่อที่ซบเซาด้วยนะคะทั้งนี้สภาพคล่องที่มากเกินไปของสิงคโปร์ก็เป็นผลจากการที่กลุ่มเศรษฐีในเอเชียเนี่ยแหละค่ะมองว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของการฝากสินทรัพย์ที่ปลอดภัยส่วนลูกค้าในท้องถิ่นในสิงคโปร์เองเนี่ยก็แห่นำเงินเนี่ยไปฝากประจำเพราะอัตราดอกเบี้ยที่สูงอย่างไรก็ตามธนาคารพาณิชย์ในสิงคโปร์ก็ส่งสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อที่ชะลอตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกสำหรับประเทศอื่นๆในเอเชียนะคะธนาคารพาณิชย์ในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็กำลังเผชิญกับสภาพคล่องส่วนเกินมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ค่ะซึ่งส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ในญี่ปุ่นก็ต้องแสวงหาการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเนี่ยสูงขึ้นแม้ว่าธนาคารพาณิชย์บางแห่งจะหันมาระมัดระวังนะคะในการปล่อยสินเชื่อเมื่อเร็วๆนี้แต่ในทางตรงกันข้ามค่ะธนาคารพาณิชย์ในอินเดียเนี่ยตอนนี้เขาพยายามไล่ให้ทันความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นนะคะถือว่าสูงสุดในรอบทศวรรษเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เขาก็พยายามที่จะระดมเงินฝากอย่างแข็งขันนอกจากนี้ทางด้านของนายวิลลี่ทาโนโตค่ะผู้อำนวยการสถาบันการเงินของ Fitch Ratings ก็บอกว่าตามกลยุทธ์ทางธุรกิจแล้วเนี่ยธนาคารพาณิชย์จะไม่รวบรวมเงินฝากของลูกค้าเพียงเพื่อฝากไว้ในธนาคารกลางแล้วก็พูดเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ามีแนวโน้มว่าธนาคารพาณิชย์บางแห่งเนี่ยมียอดเงินฝากมากกว่าที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ในการลงทุนได้อย่างเหมาะสมทันทีก็แปลว่าเม็ดเงินตอนนี้ค่อนข้างที่จะท่วมเลยทีเดียวนะคะแต่ต้องหาทางเอาเม็ดเงินเหล่านี้ไปทำประโยชน์หาผลตอบแทนให้เพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ